ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10นาฬิกา14นาทีพลเอกประวิตรเมินฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกไม่เป็นไรก็ว่ากันไป10นาฬิกา28นาทีฝ่ายค้านยื่นซักฟอกเป็นทางการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก9คนทุจริตต่อหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว10นาฬิกา33นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,772 บาทขายออกบาทละ 26,850 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,250 บาทขายออกบาทละ 26,350 บาท10นาฬิกา41นาทีสุดารัตน์แนะรัฐเยียวยาประชาชนให้ตรงจุดควรแจกเป็นเงินสดไม่ควรมีเงื่อนไขเสมือนเป็นการสงเคราะห์ล่าสุด10นาฬิกา55นาทีผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการกสทช.ครบ7ด้านแล้วรอเข้าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up